ตอนนี้เราถึงสนามบินที่มัสกัตแล้วนะครับผมประเทศโอมานสนามบินนี้เรียกได้ว่าสนามบินใหม่นะครับหรูมากๆนะครับดูดีมากเลยตอนนี้เวลา2:00 PMนะครับผมเราขับรถนะครับออกจากมัสกัตนะครับเพื่อที่จะไปดูยังไม่รู้นะครับมันจะมีหรือเปล่านะคือเขาบอกว่ามันไปทางเนี้ยมันจะมีหลุมที่เกิดจากอุกกาบาตนะครับผมหล่นลงมาเป็นแอ่งขนาดใหญ่แล้วก็เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่แต่รู้ว่าไปทางเนี้ยเพราะว่า GPS ในมัสกัตเนี่ย Google Map จะไม่ทำงานนะครับเราต้องดูป้ายเอาเองค่อนข้างมองเบงทีเดียวนะครับผมแต่ถนนดีมากทางขึ้นเขานะครับผมแต่ว่าน่ากลัวมากครับเป็นภูเขาหินทรายนะครับจริงๆถ้ากลางวันน่าจะสวยนะเนี่ยพอดีออกมากลางคืนระหว่างเดินทางนะครับผมเราขับรถระหว่างทะเลทรายนะครับเจออูฐเต็มไปหมดนี่เป็นตัวเหมือนม้านะครับเห็นในการ์ตูนนะตัวอะไรก็ไม่รู้ร้อนมากอ่ะอ
นี่เป็นทะเลนะครับผมทะเลอยู่ข้างๆทะเลทรายโอ้เห็นตรงนี้เหมือนถูกน้ำกัดซ้อนะครับทำให้เกิดเป็นรูปร่างแบบสวยงามมากปูครับผมเราจะมาแอบถ่ายตัวนี้กันนะครับมันจะพุ่งใส่เราเปล่าเนี่ยหนีเว้ยที่จะตามอันนี้เป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแบบสไตล์อิสลามThank you.
ลทรายคือปากแห้งหมดเลยแบบปากแตกเพราะมันแห้งมากมันไม่ได้ร้อนธรรมดามันร้อนแบบแห้งมีน้ำจืดกำลังหิวน้ำพอดีเลยนะครับตัวนี้เขาสวยเว้ยขี้เต็มไปหมดนี่นะครับผมเป็นสวนสัตว์ธรรมนะโพนกตรงนั้นสวยมากสีสวยมากเลยที่มีหลุมที่เกิดจากอุกกาบาตนะครับหล่นลงมานะครับจนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เราจะเข้าไปดูกันว่ามันเป็นยังไงตรงนั้นเองนะครับ
จอหลุมแล้วนะครับผมโอ้ใหญ่มากอ่ะคือเป็นหลุมที่บอกว่าเขาเกิดจากอุกกาบาตนะครับที่หล่นลงมาเมื่อหลายปีไม่รู้กี่ปีหลายพันปีหมื่นปีเราไม่รู้นะครับแต่สีน้ำสวยมากเลยนะเฮ้ยมันเป็นกระจกเลยนะเฮ้ยมีป่าด้วยเว้ยป่าทุเล็กๆมากอ่ะ